อยากฝากทุกคนไว้เครื่องหมายคำถามไม่ใหญ่ว่าเราจะชนะคู่แข่งยังไงเขาก็รู้เราก็รู้ไอ้นั่นก็รู้อนอื่นก็ขอกล่าควคำว่าสวัสดีนะครับว่าที่ข้าราชการ ครูชาวเอกคณิตศาสตร์ทุกคนนะครับวันนี้เรามาเจอกับอาจารย์แก๊ปเช่นเคยนะครับนะอ่าหน้าตากลมๆอย่างนี้ yes <con นะครับก uh ็ไม่ใช yani> ่ใครที่ไหนนะครับอาจารย์แก๊ปนะครับใครยังไม่รู้จักนะครับเดี๋ยวรู้จักกันเลยนะฮะวันนี้เรามาติวกันในภาคขอนะฮะภาคขอเอกคณิตศาสตร์ครับทุกคนครับใครที่เป็นเอกคณิตศาสตร์นะฮะอ่าเรามาพร้อมกันวันนี้นะครับนะอ่เรามาทําข้อสอบกันมาวัดตัวเองว่าถ้าเราลงสนามสอบเราเจอโจทย์แบบนี้เราทําข้อสอบได้ทันหรือไม่ทันนะครับ เราต้องทราบนะครับว่าครูผู้ช่วยกรณีพิเศษเราเนี่ยมันมีวิชาเอกด้วย5้าสิบข้อนะครับหนึ่งชั่วโมงฉเฉลี่ยแล้วเนี่ยข้อละประมาณหนึ่งาทีแล้วนั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นทุกคนต้องถามตัวเองว่าเราจะทําข้อสอบวิชาเอกให้ทันยังไงไม่ใช่เข้าไปในห,ห้องสอบอาจารย์ขาหนูทําได้นะแต่ทําไม่ทันนะไม่ได้ทุกคนสนามวิชาเอกเนี่ยต้องทําให้ทันเพราะมีเวลากํากับถ้าน้องยิ่งทําทันน้องจะไปสู้คนอื่นได้ ในสนามกรณีพิเศษเนี่ยถ้าน้องไม่ได้ลำดับที่เขาตั้งไว้เนี่ยเราไม่ได้บรรจุแน่นอนจริงไหมครับเพราะนั้นมันต้องได้ลำดับที่เขาตั้งไว้นะสี่เอาสียอัตาห้าอัตาน้องต้องได้เท่านี้นะครับได้ที่6ได้ที่7็ดกลับบ้านได้เลยไม่มีการเรียกเพิ่มอยู่แล้วถูกต้องไหมฮะอันนี้พวกเราทราบดีนะครับคำถามคือเราจะชนะเข้าป้ายในสีอาา่อัตราห้าอาตาัาอาตราหรือสองอาตาัตราหรือหนึ่งอาตาัตราตรงนั้นได้ยังไงเราก็ต้องชนะวิชาเอง พี่เชื่อว่าพวกกฎหมายอย่างอื่น,นมันเท่ากันหมดแหละทุกคนครับกฎหมายวิชาชีพมาตรฐานการมาตรฐานการเรียนรู้มาตรฐานวิชาชีพเออมันจะบอกมาตรฐานการเรียนรู้แล้วนะครับนะมาตรฐานวิชาชีพเนี่ยเท่ากันหมดแหละทุกคนครับจัรยาบานทุกคนอ่านเหมือนกันหมดแต่คําถามใหญ่ที่สุดคือวิชาเอกเนี่ยเราจะทํายังไงให้ชนะคู่แข่งเขานะครับนี่คือสิ่งสําคัญครับในการเตีวันนี้นะอ่า คุณครูตะวันนะครูตะวันสวัสดีครับผมอครูจอยสวัสดีครับนะอครูจอยจีสวัสดีครับนะสวัสดีพวกเราทุกคนครับพวกเราชาวเอกคณิสตร์นะครับนะอทุกคนครับเทสเสียงหน่อยภาพเสียงชัดเจนไหมครับทุกคนถ้าภาพเสียงชัดเจนพิมพ์เลข5 5าในช่องแชทหน่อยครับทุกคนครับเดี๋ยวเทสเสียงหน่อยเดี๋ยวจะเริ่มติวแล้วทุกคนครับภาพ เสียงชัดเจนไหมที่ได้ยินอยู่นะครับถ้าได้ยินชัดเจนพิมพ์เลข5 5ในช่องแชทหน่อยครับทุกคนครับเดี๋ยวจะได้เริ่มกันนะครับนะพิมพ์เลข5 5หน่อยครับในช่องแชทนะครับชัดเจนไหมชัดเจนไหมอ่าโอเคนะครับนะแสดงว่าชัดเจนนะอ่าโอเคนะครับนะ คุณครูจอยอ่าฮ่าฮมาแล้วคุณน้ำทิพย์โอเคคุณกระแต้วนะโอเคนะฮะครูศิวพรอ่าคูอภิญญาโอเคนะครับนะหลายคนกดมาแล้วโอเคนะครับแสดงว่าชัดเจนเนาะคุณครูเนาะเราจะได้เริ่มกันคุณครูจอยโอเคมาแล้วนะครับนะอ่คุณครูอ่อชื่อโอ้ชื่ออ่านยากมาคุณนะคามานะกูอ่านอ่านไม่ออกอ่ะ โ euh, okay, อเคตะกดหัวใจให้แทนแล้วกันนะครับนะโอเคนะโอเคแสดงว่าชัดเจนนะครับนะ uh, คุณหนุนานะฮะคุณครูปฏิตาสวัสดีค่ะโอเคสวัสดีทุกคนเลยนะครับนะวันนี้เรามาเริ่มกันที่ข้อแรกกันเลยครับทุกคนอาจารย์ขึ้นโจทย์นี้มาสักพักแล้วนะแต่ยังไม่มีคนตอบเลยนะครับนะ uh, คุณครูเรื่องทศนิยมวันนี้นะครับทศย,ยมสามกับเศษส่วนนะครการเปลี่ยนยูส การเปลี่ยนสุยมซ้าเปเศษส่วนเศษส่วนเป็นสุยมซ้านะครับเราต้องเปลี่ยนให้เป็นนะครับสวัสดีครูทุกคนครับสวัสดีครับอาจารย์ดูช่องแชทอยู่นี่แหละนะครับแต่อาจจะไม่เรียกชื่อทุกคนนะคุณครูนะเราวันนี้เรามาตะลุยวิชาเอกนะครับคุณครูวันนี้วิชาเอกล้วนนะครับล้วนล้วนเลยนะฮะเรามาดูมาวัดกันว่าเราจะสอบแล้วเนี่ยนะครับกรณีพิเศษเนี่ยเราทําได้มากน้อยขนาดไหนนะครับข้อที่1ทุกคนครับเริ่มจงพิจารณาข้อความต่อไปนี้ข้อความกไก่ศูน3 3จุด ใช่ไหมขอไข 0. ่0 0 3าเท่ากับ0.33ใช่ไหมข้อ,อ,อ,ขอใดต่อไปนี้ถูกต้องอ่าคุณครูบุ๋มสวัสดีครับครูบุ๋มครับสวัสดีครับครูธงชัยสวัสดีครับนะคุณต้นข้าสวัสดีครับนะคุณครูเทียนสวัสดีครับ,รรบอ่าพี่เทียนสวัสดีครับอ่าสวัสดีทุกคนเลยนะครับนะอ่าครูเบล่าสวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับนะ ครูบุ๋มวันนี้เป็นเอกคณิตนะครูบุ๋มนะโอเคเฉพาะเอกคณิตศาสตร์ครับทุกคนครับวันนี้คุณครูข้อนี้ตอบอะไรใครทําได้พิมพ์เลยคําตอบนะคุณครูรออะไรอยู่เนี่ยนะวันนี้เรามาทดสอบนะครับนะนี่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 วันนี้ถอดบทเรียนจากข้อสอบจริงนะครับนะข้อสอบจริงๆเราต้องทําได้ไหมทําได้ไวไหมอ่าต้องถามตัวเองนะครับว่าไวไหมเอาพิมพ์คาตอบมาได้เลยทุกคน ก็ได้เาพิมมาแล้วนะฮะอ่าโอเคข้อหนึ่งตอบอะไรนะข้อหนึ่งตอบสองอ่าโอเคตอบสองเฮ้ยหลายคนได้ว่ะข well. uh, okay. yeah. okay. okay. ้อนี really? ้ไม่ยากนะทุกคนก็ไก่ถูกไหมศูนย์จุดสามซ้ำกับศูนย์จุดสามซ้ำสามซ้ำมันก็ตัวเดียวกันนะใช่ปะตัวเดียวกันนะครับนะเออข้อสอบเคยออกมาหลอกตรงนี้นะครับนะตัวเดียวกันทุกคนสามซ้ำทั้งหมดเนี่ยตัวเดียวกันเพราะฉะนั้นกอไก่เนี่ยยังไงก็ถูกต้องแน่นอนนะฮะ เออโอเคเดี๋ยวดูนะว่าตอบมาถูกหรือเปล่านะใครทําได้พิมพ์คําตอบมาในคอมเมนต์ได้เลยนะครับนะตอบหนึ่งพิมพ์หนึ่งตอบสอพิมพ์2อตอบสาพิมพ์สตอบ4ี่พิมพ์สี่พิมพ์มาได้เลยนะครับต่อไปทุกคนขอใคร0.03ย์จุดศูามเท่ากับศูนย์จาใช่ไหมไม่เท่าแน่นอนอ่าขอแบบนี้สิบข้อค่ะวันสอบมาข้อเดียวก็เต็มที่แล้วนะคุณครูนะ เออมันมีมันมีห้าสิบข้อเองไม่เหมือนรอบทั่วไปนะครับนะ <c oughs> โอเคป่ะข้อนี้ขอไข่ถูกไหมศูนย์จุดศูนย์สามซ้ำกับศูนย์จุดสามซ้ำเนี่ยไม่ใช่สินะฮะเออศูนย์จุดสามซ้ำตัวนี้มันคือสามส่วนเก้าแต่ตัวนี้มันคือสามส่วนเก้าศูนย์ใช่ไหมเพราะนั้นขอไข่เนี่ยไม่ใช่นะครับนะคนละตัว เขียนก็ไม่เหมือนกันแล้วนะครับนะมันจะตัวเดียวกันได้ไงนะครับนะเออเพราะน,นั้นคําตอบข้อนี้คือกอถูกขอผิดครับตอบจอยกอที่สองครับผมอโอเคไหมได้นะทุกคนนะไม่ยากนะใครยังไม่ได้ต้องไปทบทวนนะอันนี้เป็นการถอดบทเรียนจากข้อสอบจริงนะครับนะวันสอบออกมาเยอะหรอกนะบางคนเ <laughs> มื่อกี้พิมพ์มานะขอเป็นเรื่องสิบข้อคะ่ะจังค้าววันสอบนะ มันจะมีไหมล่ะทุกคนครับมันจะมีโอกาสแบบนั้นไหมล่ะนะไม่มีแน่นอนจริงไหมมันก็มีข้อ2ข้อเท่านั้นแหละนะครับนะปนปนกันไปนะครับไปต่อทุกคนใครตอบช้อยก็สอ2เอาหนึ่งคะแนนไปเลยนะบ,บวกหนึ่งไปเลยนะทุกคนติดคะแนนตัวเองไว้ด้วยนะครับนะอา่าใครยังไม่ได้ไปทบทวนนะครับไม่รู้จักการเปลี่ยนเศษส่วนเป็นเปลี่ยนโชโซยมไปเศษส่วนเศษส่วนไปช่วยมซ้ำอะไรเงี้ยนะครับลองไปฝึกดูนะไม่ยากทุกคนต่อไหไปต่อครับเลย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  ข้อต่อมาอันนี้จําได้ไหมเนี่ยจำได้ปะข้อสอบสอบประถอรอบทั่วไปนะฮะสวนดุสิตนะฮะอันนี้เพิ่งออกมาเลยนะครับ3ามจุดหนึ่งสองหาซ้ำมีค่าเท่ากับข้อใดข้อที่หนึ่งสาร้อยยี่ห้าส่วนเก้าร้อยข้อสองสามเศษร้อยยี่ห้าส่วน9ก้า้อยเก้าสิบข้อสาม สามร้อยยี่สิบห้าส่วนเก้าร้อยเก้าเก้าข้อสี่สามร้อยยี่สิบห้าส่วนเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบต้องอันนี้ต้องเฉลยไหมแหละทุกคนนะบางคนบอกมาข้อแรกๆก็ง่าย,ยางี้เลยเนาะเอ,อ้เอามันก็ต้องมันก็ต้องเรียกน้ำจิ้มกันหน่อยดิคุณครูนะเออต้องเรียกน้ำจิ้มกันหน่อยสินะ ห้ามตอบผิดนะห้ามตอบผิดนะข้อสอบง่ายแบบนี้นะครับนะข้อสอบข้อนี้ออกไปแล้วนะครับนะสพอทอรอบล่าสุดอะนะครับสพอทหกหกนะครับนะรอบทั่วไปนะออกไปแล้วนะครับนะการเปลี่ยนพวกนี้ต้องเปลี่ยนเป็นนะครับนะคุณครูธัญรัตน์แท็กเพื่อนด้วยขอบคุณครับขอบคุณมากครับคุณครูครับขอบคุณเลยนะครับนะฝากกดไลค์กดแชร์แท็กเพื่อนด้วยนะครับนะใครกดไลค์กดแชร์ซะทุกกามื่อยังถูกนะรอบนี้นะ สาธุเลยนะครับใครกดไลค์กดแจกนะอ,อุตส่าห์มาติวฟรีให้แล้วนะปกติปกติติวอยู่ในกลุ่มลับทุกคนนะวันนี้มาจะมาเจ,เจอกันนะครับชาวเอกนิตนะข้อนี้ต่อบพ้อที่สข้อสเมพาะอ,อะไรตัวนี้มันคือ3ามบวกศูนย์้าามัมนซ้มสามตัวนะเราที่แล้วตกหนึ่งคะแนนค่ะคุณครูแท็กเพื่อนใช่ไหมคุณครูธัญรัตน์นะรอบต่อไปนะสาธุ ผ่านชุยชุยนะผ่านชุยชุยนะภาษาชาวบ้านเรียกผ่านฉลุยคุณครูนะโอเคนะแ็กเพื่อนด้วยขอบคุณครับคุณครูครับตัวนี้คุณครูครับสามไม่ต้องห่วงตัวนี้ 0.1, 2 5์้าามันซ้สามตัวอันนี้ไม่ยากซ้สามตัวก็คือต้องเป็น999าเานี่คือหลักการเปลี่ยนเลยซ้สามตัวคือ9 9้เพราะนั้นตรงนี้จะกลายเป็นร2 5ส่วน 9!9!9! เลยนะครับนะ999เลยเพราะซ้ำสามตัวนะครับนะ,ะถ้าตัวไหนไม่ซ้ำจะเป็นเลขศูนย์ถไมฮะเพราะฉะนั้นคำตอบข้อนี้คือ3มบวก125ส่วน999นะครับมันก็ไปตกช้อยข้อที่3ก็ครับผมเพราะฉะนั้นข้อนี้ใครตอบข้อ3นะครับนะเอาคะแนนไปเลยครับข้อ3ฝนปั๊บเลยบวก1มากทุกคนบวก1มากอ่าไม่ยากนะคำถามครับคำถาม คำถามเพิ่มเติมอันนี้มันง่ายไปนะขอถามเพิ่มเติมทุกคนถามหน่อยถามหน่อยถามเพิ่มเติมถ้าไม่ใช่ซ้มสามตัวล่ะหนึ่งสองห้าแล้วสามสองตัวตอบเท่าไหร่ครับฟังคำถามนะฟังคำถามนะเมื่อกี้มันซามเมื่อกี้มันสามสามตัวนะสามสามตัวอาจารย์บอกว่าสามสามตัวมันง่ายไปนะครับนะคำถามคือ ถ้าซ้ำสองตัวแค่เลขสองกับเลขห้านะตอบเท่าไหร่ครับอ่าพิมพ์คอมเมนต์มาหน่อยฮะตอบเท่าไหร่ครับเลขสามไม่ต้องก็ได้นะเลือกจะเขียนก็ได้เลขสามนะฮะจริงๆเลขสามเนี่ยไม่ได้เกี่ยวเลยนะครับเอามาหลอกเฉยๆนะครับนะเอามาหลอกรอเรเือมาจากไหนวะเนี่ยนะเอามาหลอกนะครับนะเอามาหลอกเฉยเลยนะเอามาหลอกแล้วนะอ่าโอเคไหมถ้าซ้ำสองตัวตอบเท่าไหร่ครับไม่มีช้อยพิมพ์คำตอบมาเลยครับไม่มีช้อยนะ คุณครูเจสวัสดีครับวันนี้ติวหน้าเพจนะครับนะครณเจนะติวหน้าเพจนะครับทุกคนครับวันนี้เป็นติวฟรีนะคุณเจนะไม่มีชีตครับผมามาทําข้อสอบด้วยกันครับเห็นแล้วตอบเลยนะเลข3มอ่ะ3บวก0.1สองห้สมสองตัวนะครับนะสาสองตัวตอบอะไรครับถ้าใครกำลังเขียนมาว่า มันคือสามบวกร้อยยี่สิบห้าส่วนเก้าเก้าศูนย์นะอาจารยินดีครับยินดีที่จะสอนพวกเราวันนี้นะเออมุกคนอันเดียวนะผิดเหรอค,ครับอาจารย์ครับผิดครับคุณครูครับนะดีนะยังไม่เข้าห้องสอบนะครับนะยังมีเวลามาเจอพี่แก๊ปกวันนี้ทุกคนถ้ามันสามบางตัวอย่างนี้เรียกว่าบางตัวนะสามบางตัวก็คือมีบางตัวที่ไม่สานะครับ น้องจะลอกตรงนี้เอามาใส่ตรงนี้เลยไม่ได้นะครับนะไม่ได้นะจะเอาร้อยยี่ิบห้ามาใส่แล้วส่วนเก้าเ้าศูนย์เลยไม่ได้นะครับนะแต่ข้อดีมันมีข้อเสียก็ต้องมีข้อดีนะครับผิดก็ต้องมีตรงที่มันถูกด้วยนะครับตรงที่คุณครูถูกตรงที่ถูกนะคุณครูถูกต้องตรงนี้ครับอ่าจะได้เข้าใจถูกนะฮะคุณครูถูกต้องตรงนี้ฮะเก้าเก้าศูนย์เนี่ยถูกต้องถูกต้องยังไง มันซ้ำสองตัวใช่ไหมครับคุณครูทุกคนก็เลยเขียนเก้าเก้านะครับนะและมันไม่ซ้ําตัว 1, หนึ่งใช่ไหมครับใช่ไหมฮะทุกคนก็จะใส่ศูนย์ตรงนี้ใช่ไหมฮะอ่าถูกต้องแล้วนะครับในส่วนตรงนี้ทุกคนเข้าใจถูกนะฮะแต่ทุกคนจะใส่ร้อยยี่ห้าเข้าไปเลยตรงนี้เนี่ยไม่ได้นะครับนะไม่ได้มันต้องทําไงครับมันต้องใช้เทคนิคก็คือทั้งหมดลบตัวไม่ซ้ํานะครับนะทั้งหมดลบตัวไม่ซ้ําอย่างนี้ฮนะ คำว่าทั้งหมดคืออะไรอาจารย์เขียนก่อนนะเผื่อทุกคนจะได้ช็อตโน้ตนะครับนะทั้งหมดนะครับลบตัวไม่ซ้ําไม่ซ้ําทั้งหมดลบตัวไม่ซ้าทั้งหมดลบตัวไม่ซ้ําหรือทั้งหมดลบตัวที่เหลือก็ได้นะครับนะแล้วแต่ใครจะจำยังไงนะครับนะทั้งหมดคืออะไรทั้งหมดก็คือเลขตรงเนี้นะครับเลขตรงนี้เป็นเลขอะไรนั่นกาเรียกว่าทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นเลขตรงนี้คือร้อยี่ห้าเพราะฉนั้นทั้งหมดก็ต้องเป็นร้อยี่ห้านะครับลบตัวไม่ซ้ํา แาจารย์จะค่อยๆชี้แจงไปทีละอันนะครับลบตัวไม่ซ้ําอะไรที่มันไม่ซ้าละ่ะใน3มตัวนี้ใครไม่ซ้ำคําตอบก็คือเลขหนึ่งไม่ซ้านะฮะเพราะนั้นเลขหนึ่งก็จะเป็นมันเป็นลบเลขหนึ่งตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าใช้เทคนิคที่เราจําบ่อยๆนะครับก็คือสมบวกทั้งหมดคือร้อยยี่ห้าลบตัวไม่ซ้ําลบหนึ่งไม่ซ้าคือเลขหนึ่งก็ต้องหารด้วยเก้าเก้าศูนย์อ่า โอเคหลายๆคนเริ่มเริ่มเริ่มพอฟื้นๆนะวันสอบผิดไม่ได้นะเพราะมันออกข้อเดียวนะครับนะเออไม่มีรายแก้ตัวนะครับนะออกมาจากห้องสอบแม่เสียดายไม่ได้นะครับนะมันต้องแม่นนะครับเรื่องพวกนี้นะเพราะนั้นคําตอบก็คือ3มบวกกับ124ส่วน990ครับทุกคนครับ990อ่าอันนี้นะครับนะโ okay, อเคไหมคำตอให้แก้ตัวให้แก้ตัว อันนี้ซ้ำสองตัวนะซ้ำสองห้านะครับนะให้แก้ตัวหน่อยทุกคนนะไหนดูคอมเมนต์หน่อยดินะทุกคนตอบมาได้เลยนะพี่จะอ่านคอมเมนต์อยู่เรื่อยแหละนะครับนะคุณครูบ๊อบโอเคครูป๊อบนะครูทิตาทิตาพาทิตาพาเอาทิตาพาโอเคคุณครูคุณครูขามคุณครูขามอ่าคุณครูเบล่าโอเคคุณต้นข้าวโอเคนะ อ่คุณเพชรสุพรรณสวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะสวัสดีสมาชิกทุกคนที่เข้ามานะครับนะวันนี้เป็นคิวของเอกณิตนะครับนะอ่าโอเคเอ่อสอบผ่านเพอดูคลิปติวฟรีขออาจารย์เลยครับอ๋อโอเคครับนะขอให้ก้าวหน้าในเส้นทางราชการนะคุณครูนะอ่าต่อมาครับคุณครูแก้มคุณแกมขอไปคุณครูนะครับอ่าคุณครูแก้มนะอาจารย์ภาษาอังกฤษไม่แข็งนะคุณครูนะนะจะอ่านคูขามท่านั้นนะครับโปรไฟล์ก็เป็นผู้หญิงนะอ่านคู่ขามนะครับนะ กูแกมนะชื่อชื่ออ่านยากอะภาษาอังกฤษนะกูแกมเอออะคุณครูจะถามอะไรเมื่อกี้ลืมเลยแล้วถ้าซ้ำตัวเดียวอะสามจุดหนึ่งสองห้าให้แก้ตัวซ้ำเลขห้าตัวเดียวทุกคนให้แก้ตัวหน่อยตอบเท่าไหร่ครับซ้ำเลขห้าตัวเดียวตอบเท่าไหร่ฮะคอมเมนต์ครับคอมเมนต์ไม่มีไม่มีช้อยนะคอมเมนต์ ได้หมได้ไหมได้ไหมอ่ามาแล้ว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 อ่าโอเคไม่มีช้อยนะทุกคนนะไม่มีช้อยนะอยากให้ทุกคนเปลี่ยนเป็นนะครับนะจริงจริงเลขสามไม่เกี่ยวเนาะปล่อยมันเถอะนะครับนะไม่เกี่ยวหรอกนะครับเอ่อต่อไรฮะต่ออะไรฮะอย่าพลาดนะอย่าพลาดนะเอ่อทั้งหมดลบตัวไม่ซ้ําทั้งหมดลบตัวไม่ซ้ํา แน่นอนเลขสามอัะลองลงมาเลขสามบวกนะฮะทั้งหมดทั้งหมดคือเลขร้อยี่้าใส่ลอไว้ทั้งหมดร2อยี่้าใส่ลอไว้นะครับลบตัวไม่ซ้ําตัวไม่ซ้ําคือเท่าไหร่ตัวไม่ซ้ําไม่ใช่เลขหนึ่งตัวไม่ซ้ําไม่ใช่เลขสองแต่ตัวที่ไม่ซ้ําก็คือเลขหนึ่งสองแถวบ้านเล่นเลขสิบสองนะครับนะอ่าสิบสองก็ต้องหารด้วยหารได้ครับเก้าก้าเก้า 9 9้า0 0ย์ศย์อะไรเอ่ยมันมีซ้ําตัวเดียวมีซ้ําตัวเดียวก็ต้องเป็นเลขเก้าตัวเดียวนะครับนะไม่ซ้ํา2ตัวก็ต้องเป็นเลขศูนย์สองตัวนะครับมันก็ต้องเป็นเก้าศูนย์ศูย์นะครับนะห้ามศูนย์ศูนย์เก้านะครับนะน่าเกลียดมากเลยใครตอบ0ูนูนย์เก้าพี่จะมุดจ้องแจทไปตบเลยนะครับทุกคนใครตบศูนย์บ0น9นะครับนะไม่ได้นะครับนะทุกคนต้องเป็นเก้าูนย์ศูนย์ะครับทุกคนครับเก้าจุนจุนนะโอเคปะ ได้นะโอเคส่วน900นะครับเพราะนั้นคำตอบข้อนี้เราก็แค่เอาเลขตัวนี้มาลบกันนะครับก็เอา125ลบออก12ครับก็เหลือเป็นเท่าไหร่เอ่ย113ครับเพราะนั้นคำตอบคือ3บวก113หารด้วย900ครับผมตอบนี่เลย113นะวันสอบนะครับก็ดูช้อยนะว่าเลขมันบวกลบกันได้ไหมนะครับนะหรือว่าเขาทําเป็นสําเร็จแบบนี้มาเลยแล้วแต่นะครับแล้วแต่ช้อยนะครับก็ไปดูช้อยด้วยนะครับในวันสอบนะฮะทุกคน โอเคนะเปลี่ยนไปนแล้วนะอา่าโอเคว่านะแล้วถ้าไม่ซ้ําเลยล่ะถ้าไม่ซ้ําเลยอ่นะอ่าถ้าไม่เปลี่ยนนี่ตลกแล้วนะครับนะถ้าไม่ซ้ําเลยก็ต้องไปส่วนเป็นพันส่วนเป็นสิบส่วนเป็นยี่สิบอะไรก็ว่าไปใช่ป่ะทุกคนครับนะเอ่อถ้าไม่ซ้ําเลยก็เป็นร้อยยี่สิบส่วนหนึ่งพันอะไรก็ว่าไปนะครับนะอันนี้เบสิกที่สุดแล้วนะครับนะโอเคได้นะการเปลี่ยนจากทศนิยมซ้ําเป็นเศษส่วนนะครับนะพอได้นะทุกคนนะอ่ะต่อไปไปต่อ ไปต่อชศนยมเบื่อยังอ่ะทศนิยมเบื่อยังพี่เบื่อแล้วอ่ะนันก็เปลี่ยนู่แค่นี้แหละนะครับนะทั้งหมดลบตัวไม่ซ้ําทั้งหมดลบตัวไม่ซ้ํานะครับเบื่อแล้วนะไปเรื่องต่อไปบ้างเรื่องต่อไปเรื่องนี้พลาดไม่ได้นะครับนะเจอทุกสนามอยู่แล้วนะครับถอดรูทนะถอดรูทธรรมดาเด็กๆไปเมื่อเจอถอดรูทแบบขั้นสูงนะครับนะอ่าแบบมีตัวแปรนะครับแบบด้รูทติดลบนะครับข้อนี้ถามว่าจงพิจารณาข้อความต่อไปนี้นะัะ ก็ไก่รูทของลบเคูณลบสเท่ากับรูทของลบเคูณรูทของลบสใช่ไหมขอใขรรูทของ x บวก y ทั้งหมดยกกำลังสองเท่ากับ x บวก y ใช่ไหมโดยเฉพาะตัวเลือกแบบนี้นะไอเนี่ยากาดอกจันไว้ได้เลยนะครับนะออ o โอนเน็ตก็ออกนะครับค,ออครูผู้ช่วยก็ออกไอถามแบบเนี้ยถามเป็นประจำนะครับนะว่ามันถูกหรือมันผิดนะครับนะเออ ข้อใดต่อไปนี้ถูกต้องนะครับกอขอถูกกอถูกขอผิดกอผิดขอถูกกอขอผิดนะฮะต่อไปเลยทุกคนคอมเมนต์มาเลยนะอ่าเอาละ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 เนี่ยนะไอข้อใดถูกข้อข้อใดผิดนะฮะเอ่อไม่ว่ามันจะไปออกในภาคกอออกภาคขอเนี่ยนะเป็นเรื่องที่เป็นไม้เบื่อไม้เมาเลยนะครับนะคิดดีๆทุกคนเอามาทีละอันทีละอันเอาอันนี้ เอาน,นี้เอานนี้ก่อนอ่าคอมเมนต์อ่าคอมเมนต์อาจจะยังไม่รันเท่าไหร่นะอาจจะกาลังคิดอยู่ใช่ไหมทุกคนวันสอบหนึ่งนาทีนะทุกคนก็ไก่ถูกปะก็ไก่ถูกไหมเอาก็ไก่ก่อนก็ไก่ถูกปะใครยังดูทั้งสองข้ออาจจะพร้อมกันอาจจะยังไม่ถนัดอ่ะก็ไก่ถูกปะเอาแค่นี้ก่อนนะฮะก็ไก่อันนี้ล่าที่สองเนาะรูทพูดล่าที่สองอาจจะไม่ อาจจะไม่ถูกต้องนะครับนะรูทนะรูทเอารูทนะครับลบเก้าคูณลบสี่มันก็คือรูทสามสิบหกนะมันก็คือหกนะครับไอรูทสามหกเนี่ยมันก็คือหกนะก็ไกลเนี่ยแล้วรูทเก้าคูณรูทสี่ทุกคนรูทเก้าคูณรูทสี่เนี่ยบางคนก็บอกยุบรูทสี่อันนี้ไม่ได้เลยทุกคนครับยุบรูทนี่ยังไงก็ไม่ได้นะครับนะการยุบรูทเนี่ยทาไม่ได้นะครับนะ บางคนบอกเอาอาจารย์เดี๋ยวก่อนนะหนูหนูว่าหนูสอนนักเรียนอยู่นะไอรูทของ A คูณ b เท่ากับรูทเคูณรูทบีใครสอนนักเรียนอยู่นะฮะน้องต้องเข้าใจว่าไอข้อสมบัติแบบนี้ที่เราใช้เนี่ยมันมีเงื่อนไขด้วยนะครับโดยเฉพาะในหนังสือเนี่ยเขาเขียนเลยว่าเขาจะเขียนอยู่ตรงไหนก็ตามน้องต้องไปดูนะครับน้องจะใช้สมบัตินี้ได้นะครับ ตรงสีเขียวหรือเรียกว่าตัวแปรนะครับนะตัวแปรจะต้องมากกว่าหรือเท่าก <us ับศูนย์นะครับพูดง่ายๆคือจะใช้สมบัติแบบนี้ได้นะครับในรูทเนี่ยจะต้องมากกว่าหรือเท่ากับศูนย์นะครับนอกจากต้องยุบรูทได้ถอดรูทได้แยกรูทได้นะครับในรูทจะต้องมากกว่าหรือเท่ากับศูนย์นะครับนะเพราะนั้นตัวนี้เนี่ยเราเห็นลบเก้ากับลบสี่เนี่ย มันไม่ได้มากกว่าเท่ากับศูนย์เลยนะครับนะ้องจะไปยุบรูทแล้วให้มันเป็นหกเดี่ยวมันไม่ใช่แล้วนะครับนะตัวนี้จึงผิดครับก็ไก่จึงไม่ถูกต้องนะอันนี้ใช้สมบัติต้องแม่นนะครับนะว่าสมบัติมันใช้ยังไงนะครับก็ไก่ไม่ถูกนะต่อไปขอไข่มาดูขอไข่ขอไข่บางคนบอกว่าเอไอ้กำลังสองก็ถอดมาได้ตัวมันเลยสินะ อันนี้พี่พูดย้ำมากๆนะครับใครไปดูคลิปติวฟรีหรือใครอยู่ในกลุ่มอยู่แล้วเนี่ยพี่ยำ้ยำยำ้ยำย้ำย้ำทุกครั้งว่า,าใหญ่พลาดนะครับนะน้อยอย่าไปสนใจ x บวก y มองเป็นเป็นก้อนก้อนเดียวนะครับนะก้อนนี้ยกกําลัง2ถอดมาได้ก้อนนี้ก็จริงแต่อย่าลืมถ้ามันติดตัวแปรนะครับจะต้องใส่อะไรด้วยค่าสมมูรณ์ด้วยนะฮะเพราะฉนั้นสแควร์รูทแบบนี้นะครับออ x บวก y ทั้งหมดกําลังสองถอดออกมามันไม่ได้แค่ x บวก y เฉย ถอดออกมาต้องได้ค่าสมบูรณ์ด้วยต้องใส่ค่าสมบูรณ์ด้วยอาจารย์แต่ม,มันเป็น x บวก y นะมันจะเป็นอะไรไม่สนครับตรงนี้นะจะเป็นอะไรไม่สนครับถอดออกมาต้องใส่ค่าสมบูรณ์ด้วยทุกครั้งนะตามนิยามของเรื่องการถอดค่าสมบูรณ์นะครับนะนิยามของสมบูรณ์เนี่ยนะทุกคนต้องเป็นแม่นนะทุกคนนะเพราะฉะนั้นขอไข่เป็นข้อที่ผิดครับผมผิดฮนะเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบว่ากอและขอ ผิดครับตอบช้อยคทีสี่ครับผมใครตอบสี่มาบวกหนึ่งคะแนนไปเลยนะครับนะบวกไปเลยคำถามครับคำถามติวแค่นี้มันจะไปพออะไรใช่ไหมคำถามครับทุกคนตรงนี้คิดได้เท่าไหร่เนี่ยตรงนี้คิดได้เท่าไหร่เนี่ยตรงนี้ได้สามสิบหกใช่ไหมคำนวณไปแล้วจะอาโทษได้หกใช่ไหม คำนวณไปแล้วนะอาจารย์แก๊ปถามว่าด้านขวามือเนี่ยได้เท่าไหร่ครับอ่าด้านขวามือได้เท่าไหร่อันนี้จบไปแล้วนะข้อนี้จบไปแล้วนะตอบสี่ไปแล้วนะครับแต่เขานุญยกถามเพิ่มเติมทุกคนถามเพิ่มเติมเพื่อความเข้าใจครับแต่ข้อนี้จริงๆมันจบไปแล้วตอบช้อยข้อสี่แต่ถามเพิ่มเติมว่าไอตัวนี้เนี่ยไอตัวที่ตีกรอบสีแดงเนี่ยนะครับนะก็คือรูทลบเก้าคูณรูทลบสี่ ตอบเท่าไหร่ทุกคนพิมพ์มาในช่องแชทหน่อยครับนะ,อะตอบเท่าไหร่พิมพ์มาในช่องแชทหน่อยทุกคนครับนะ,อะลองดูซิว่าเราเข้าใจตรงกันหรือเปล่านะครับนะตอบเท่าไหร่ครับทุกคนครับประกาศสีแดงนะประกาศสีแดงตอบเท่าไหร่ตอบเท่าไหร่ฮะเดี๋ยวจะเขียนหน้านุ้นดีกว่าพิมพ์เลยทุกคนในคอมเมนต์นะตอบเท่าไหร่ฮะ เอาทำไมไม่ขึ้นล่ะเดี๋ยวนะอ่ามาแล้วอ่าละแน่แน like> ่แน่แตอบเท่าไหร่ฮรทุกคนฮัลโหลอยู่ไ่มนี่อยู่ไ้ยนี่ไม่ต้องคำนวณเยอะนะฮะไม่ต้องคำนวณอะไรเยอะนะครับ ในรู้ติดลบไม่ได้ทุกคนบอกตอบหาค่าไม่ได้เดี๋ยวก่อนนะครับนะเราไม่ได้ส,สอนเด็กมัธยมเฉยๆนะครับนะเราไม่ไดสอนมัธยมต้นนะครับนะในรู้ติดลบไม่ได้ตอบหาค่าไม่ได้ไม่ใช่ทุกคนครับอันนี้วิชาเอกคณิตครับนะมันก็ต้องกว้างไปถึงจํานวนเชิงซ้อนอะไรพวกนี้นะครับนะทุกคนรู้ลบเ้าคูณรู้ลบสี่ตอบเท่าไหร่ถ้าเป็นตอนเด็กในรู้ติดลบได้ไหมไม่ได้นะครับนะแต่ถ้าเราเรียนมาถึงมัธยมเนี่ยเราจะรู้เลยว่าตอนมัธยมปลายนะครับ เราจะรู้เลยว่าตัวนี้เนี่ยรูทลบเก้าเนี่ยนะครับมันคืออะไรมันคือเก้าคูณกับลบหนึ่งแล้วแล้วยังไงนะฮะมันคือเก้าคูณลบหนึ่งช้าช้านะรูทลบสี่รูทลบสี่มันคือสี่นะ 4, 4, ค,คูณกับลบหนึ่งแล้วยังไง แยกรูทเดียว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 ใจเย็นแยกรูทไม่ได้นะครับนะเออมันจะมาเป็นรูทเก้าคูณรูทลบหนึ่งไม่ได้นะครับนะอันนี้เราพูดกันไปเยอะแล้วนะครับนะพูดไปเยอะมากๆนะครับนะเออเข้ามาอ่าคุณครูถ้ามันได้หกมันก็เท่ากับเมื่อกี้สินะครับนะมันต้องไม่ได้หกสินะครับนะถ้ามันได้หกมันก็ต้องเท่ากับเมื่อกี้นะถูกต้องปะทุกคนอช้าๆนะเห็นคุณครูตอบหกมานะครับเมื่อกี้เราตอบว่าเกาไก่ผิด เห็นปะทุกคนเมื่อกี้เราตอบว่ากไก่ผิดนะครับถ้ามันได้หกแสดงมันต้องเท่ากันดิใช่ป่มทุกคนเข้าใจไหมเนี่ยโอเคไหมฮะแสดงมันต้องมันไม่เท่ากันดิมันต้องไม่ได้หกดิใช่ไหมถ้ามันได้หกมันต้องเท่ากันมันจะผิดได้ไงใช่ไหมเออได้เท่าไหร่ครับคำถามคือได้เท่าไหร่อ่ามีหกมีลบหกอ่ามีสามสิบหกด้วยเอาละเอาละนะครับจะได้ถือว่าได้ทบทวนกันทุกคนครับถือว่าได้ทบทวนอ่ะมา ท่านคงปฏิเสธไม่ได้ใช่ไหมครับว่าการบรรยายครั้งนี้นั้นมีประโยชน์ขอฝากท่านส่งต่อความสำเร็จโดยการกดแชร์กดไลค์กดติดตามคลิปนี้เพื่อทำให้เป็นการให้ที่ไม่มีที่สิ้นสุดและติดตามอาจารย์แก๊ปได้ในโอกาสต่อไปครับสวัสดีครับ